สวัสดีค่ะวันนี้ครูต่ายจะมาชวนทําศิลปะจากเมล็ดพืชนะคะศิลปะชนิดนี้จะช่วยให้เรามีสมาธิในการรังสรรค์งานออกมาให้สวยงามแล้วก็ทําให้เรามีจินตนาการด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราวาดรูปออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องคิดแล้วก็นึกแล้วก็จินตนาการว่าในแต่ละส่วนของในรูปนั้นเนี่ยเราจะใช้เมล็ดพืชชนิดไหนตกแต่งเพื่อให้ออกมาดูสวยงามนะคะอย่างรูปนี้เนี่ยครูต่ายก็วาดรูปเรือนะคะแล้วก็ตัวเรือครูต่ายก็ใช้เมล็ดถั่วเขียวใบเรือก็แบ่งเป็น2สีค่ะก็จะเป็นข้าวเหนียวดำแล้วก็เป็นข้าวสารสีขาวส่วนดอกไม้อันนี้เนี่ยก็เป็นกลีบถั่วลิสงแล้วก็มีรูปพระอาทิตย์ด้วยนะคะมีปลาแล้วก็มีรูปคลื่นและกรอบอันนี้เราก็สามารถที่จะตกแต่งได้ตามใจชอบแค่นี้เราก็ได้งานศิลปะที่น่ารักเอาไว้ตั้งโชว์แล้วก็เอาไว้ชื่นชมได้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูอุปกรณ์เลยนะคะอุปกรณ์ที่ครูต่ายใช้เนี่ยก็จะเน้นเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในรอบตัวเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษแข็งค่ะกระดาษแข็งแล้วก็ครูต่ายก็เอามาวาดรูปตามที่เราต้องการแล้วก็จะมีเป็นไม้แบบนี้นะคะเป็นไม้จิ้มผลไม้ซึ่งเราจะเอาไว้แต้มกาวค่ะแล้วก็เราจะใช้2อันเพื่อที่จะช่วยเขี่ยให้ธัญพืชเนี่ยอยู่ในส่วนที่เราต้องการนะคะเราก็จะใช้ทั้ง2ด้านเลยทั้งถ้าซอกเล็กซอกน้อยเนี่ยเราก็จะใช้ด้านที่เป็นปลายแหลมแล้วก็ช้อนอันนี้เราก็จะเอาไว้ใช้ตักธัญพืชที่เม็ดเล็กๆอะค่ะซึ่งเราไม่สามารถที่จะหยิบออกมาได้ทีละเม็ดเราก็สามารถที่จะใช้ช้อนเนี่ยตักแล้วก็เอามาวางได้เลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือตัวกาวค่ะกาวลาเท็กค่ะจะเป็นตัวช่วยทำให้เมล็ดพืชของเราเนี่ยติดอยู่บนชิ้นงานของเรานะคะทีนี้มาดูเมล็ดพืชนะคะที่เราจะใช้เนี่ยเป็นเมล็ดแห้งจริงๆใช้ได้หมดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ที่ครูต่ายเตรียมมาเนี่ยนะคะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดเก่ากี้นะคะเมล็ดเก่ากี้เนี่ยก็จะเอาไว้ต้มน้ำแกงเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็สีสวยดีเป็นสีส้มออกแดงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเม็ดแมงลักค่ะเม็ดแมงลักเนี่ยเม็ดเล็กแล้วก็ถี่มากเลยอันนี้แหละที่เราจะต้องใช้ช้อนช่วยแล้วเม็ดแมงลักเนี่ยไม่ทราบว่าเด็กๆ เคยเห็นไหมนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปโดนน้ำเนี่ยมันจะพองขึ้นมาอะค่ะแต่ว่าเวลาเราใช้เนี่ยโดนกาวมันจะไม่พองค่ะครูต่ายทดลองดูแล้วแล้วก็มีนี่ก็จะเป็นถั่วลิสงค่ะถั่วลิสงเนี่ยเราแบ่งซีกนะคะมันจะได้ติดได้สะดวกเพราะว่าเราจะใช้ด้านหน้าที่เป็นแบนๆเนี่ยค่ะติดแล้วก็ข้าวสารอันนี้ข้าวเหนียวดำค่ะข้าวเหนียวดำหรือข้าวสารก็ได้ที่เป็นสีเข้มๆแบบนี้แล้วก็จะเป็นข้าวสารสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็เมล็ดถั่วเขียวค่ะแล้วก็เมล็ดถั่วเหลืองเมล็ดถั่วเหลืองกระทบเปลือกออกแล้วก็ทำเป็นซิกๆด้วยนะคะอันนี้จะได้ติดง่ายนอกเหนือจากนั้นเนี่ยครูต่ายก็ยังมีสิ่งนี้ค่ะไม่ทราบว่าน้องๆรู้จักกันไหมอันนี้คือดอกงิ้วตากแห้งนะคะดอกมันจะเป็นแบบนี้ค่ะครูต่ายก็มาตัดขั้วมันออกเพื่อที่จะเอาขั้วมันเนี่ยค่ะมาใช้อาจจะตกแต่งเป็นลูกเป็นลูกตาหรือว่าเป็นเกล็ดของปลาหรือว่าเต่าก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนที่ดอกมันเนี่ยค่ะก็เอามาฉีกเป็นชิ้นๆอย่างนี้อันนี้ครูต่ายก็ตั้งใจที่จะเอามาทำเป็นอาจจะติดเป็นต้นไม้หรือว่าเป็นปีกนกฮูกก็ได้นะคะจะได้ดูมีมิติมากขึ้นเนี่ยค่ะวันนี้ครูต่ายก็เตรียมอุปกรณ์ไว้ประมาณเท่านี้แต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดก็ได้นะคะแล้วแต่จินตนาการของเราเมื่อเราได้เราลองมาเริ่มทำกันเลยนะคะเมื่อเราได้กระดาษแข็งมาค่ะเราก็มาวาดรูปตามที่เราต้องการเนี่ยนะคะโดยรูปที่เราวาดเนี่ยค่ะจะต้องไม่มีรายละเอียดมากนักครูต่ายก็จะวาดรูปนกฮูกเป็นตัวพระเอกส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบเป็นต้นไม้เป็นพระจันทร์เป็นใบไม้ก่อนอื่นเนี่ยครูต่ายก็จะเริ่มทำงานที่นกฮูกก่อนถ้าสมมุติอย่างอื่นไม่เสร็จเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็มาทำที่ตัวหลักสำคัญกันก่อนนะคะเมื่อเราร่าง
ภาพที่เราต้องการจะติดแล้วเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ต้องเอากาวมาทาแล้วเราจะทำเป็นทีละส่วนทีละส่วนนะคะครูต่ายจะเริ่มจากส่วนนี้ก่อนดีกว่าค่ะส่วนที่เป็นตรงนี้ก่อนทีนี้เวลาเราทากาวอะค่ะต้องทาให้ชุ่มมากกว่าปกตินะคะหมายถึงว่าเวลาที่เราติดบนเวลาที่เราเอากาวเนี่ยติดบนกระดาษอะเราก็จะแต้มแค่บางๆแต่ว่าเวลาที่เราใช้เมล็ดพืชอะค่ะเราจะต้องแต้มให้เยอะกว่าปกติค่ะเพราะว่าเวลาที่มันแห้งแล้วตัวกาวลาเท็กซ์เนี่ยมันจะทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวสมานให้เราค่ะอันนี้ครูต่ายรู้สึกว่ามันเยอะมากไปหน่อยครูต่ายก็จะเอามันออกมาหน่อยนึงแล้วเวลาแห้งเนี่ยมันก็จะใสนะคะตรงนี้ครูต่ายคิดว่าครูต่ายจะใช้ข้าวสารสีขาวดีกว่าเนี่ยค่ะด้วยความที่มันเป็นเม็ดเล็กเราก็โรยไปเลยแล้วเราก็ค่อยใช้ไม้เนี่ยเกี่ยไปตามรูปทรงที่เราต้องการแล้วเราก็จิ้มจิ้มเพื่อให้เมล็ดพืชมันจมลงไปอยู่ในกาวค่ะพอแห้งแล้วมันจะอยู่ตัวแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่าข้าวเม็ดไหนติดหรือไม่ติดแล้วเราก็ค่อยมาเติมกาวก็ได้นะคะอันนี้ครูต่ายจะพักไว้ก่อนแล้วครูต่ายก็จะมาทำที่ตาโดยตาเนี่ยตาอันเนี้ยครูต่ายจะใช้เมล็ดถั่วเหลืองซีกดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนเป็นตาขาวซึ่งเมล็ดถั่วเหลืองซีกอะครูต่ายว่ามันคล้ายเนี่ยถ้าอย่างนี้เราก็ต้องเลื่อนเข้าไปหรือไม่ก็ใช้ไม้อันที่มันเปื้อนกาวอะค่ะช่วยแตะอย่างนี้ก็ได้นะคะอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเราก็รอมันแห้งทีนี้วงนอกเนี่ยมันก็น่าจะต้องเป็นสีดำตรงนี้ก็น่าจะเป็นสีขาวสีขาวครูต่ายก็จะใช้ข้าวสารอีกครั้งหนึ่งเราก็จุ่มกาวเนี่ยค่ะมันจะต้องชุ่มสักประมาณแบบนี้เลยอันนี้ก็ทาไว้เลยก็ได้จริงๆก็ทำทีละข้างก็ดีเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่กาวเนี่ยเขาแห้งเขาแห้งช้าค่ะไม่เหมือนปืนกาวหรือว่ากาวเขาเรียกว่ากาวตาช้างอันนั้นจะแห้งเร็วมากอันนี้เขาใช้เวลาแห้งเป็นชั่วโมงเลยนะคะดังนั้นก็เราก็อาจจะมาทาไว้ก่อนได้แล้วก็ตักข้าวสารโรยไว้ใช้ช้อนนี้ด้วยก็ได้นะคะใช้ขอบช้อนช่วยก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องการส่วนที่ไม่ติดกาวค่ะถ้าเกิดเราใช้ส่วนที่ติดกาวจิ้มเนี่ยข้าวสารมันก็จะติดออกมาเรากดลงไปให้อยู่ในกาวมันเยอะเราก็เริ่มดูเขตมันไม่ออกแล้วค่ะแล้วก็หยิบมันออกบ้างก็ได้แล้วก็กันให้มันอยู่ในรูปทรงที่เราวาดเอาไว้ส่วนจมูกนี่เขาเริ่มแห้งละเดี๋ยวเรามาเติมทีหลังได้อีก
แล้วคุณต่ายก็ด้วยความที่ตรงนี้มันเนื้อที่เยอะคุณต่ายก็สามารถใช้มือช่วยกดๆได้น้องๆไม่จำเป็นต้องวาดภาพโตๆอย่างคุณต่ายก็ได้นะคะคุณต่ายอยากให้เด็กๆเห็นชัดๆก็เลยวาดภาพโตๆภาพโตมันก็จะใช้วัสดุในการทำเยอะแล้วก็ใช้เวลานิดนึงค่ะอย่างสมมติว่าอันเนี้ยเราสามารถเอากาวแต้มข้างบนได้นะคะมันไม่เลอะเพราะว่ากาวเนี่ยเดี๋ยวพอแห้งแล้วมันจะใสเนี่ยเดี๋ยวเรามาแต่งได้อันนี้ครูต่ายใช้ไม้อันที่มีกาวมันก็เลยติดขึ้นมาแบบนี้แต่ไม่เป็นไรก็ใช้ไม้อันหนึ่งช่วยได้ครูต่ายจะหยุดตรงตาขาวไว้ก่อนเดี๋ยวพอกาวใกล้ๆแห้งแล้วเราค่อยมาจัดแต่งอีกทีนึงตอนนี้ครูต่ายก็จะไปที่ตาดำนะคะเราก็มาทากาวอันนี้ถ้าเราต้องการที่จะให้ตามันนูนๆอย่างนี้ค่ะเราก็เพิ่มกาวไปก็ได้อันนี้เราต้องเอาออกเพื่อร้องกันที่จะโชว์ตาเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นตาที่แบบนูนออกมาเพิ่มกาวได้เนี่ยค่ะใช้ไม้สองอันนี้ช่วยกันแล้วก็รอให้กาวแห้งสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งเติมเพิ่มอะไรอีกทีนึงโอเคตอนนี้ครูแต่ก็จะไปที่ขอบตาแล้วนะคะซึ่งครูแต่จะทำเป็นแต่ใช้สีดำจริงๆเราก็ไปทำส่วนอื่นก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องมาทำใกล้ๆกันก็ได้ถ้าสมมติเรากวนเลอะเราก็ไปทำที่ปากก่อนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมาทำใกล้ๆกันก็ได้อันนี้ครูต่ายก็จะใช้เม็ดแมงลักดีกว่าแล้วก็กดกดพยายามให้เม็ดแมงลักมันโดนกาวค่ะแล้วอันที่ไม่ได้ติดกาวอะค่ะเดี๋ยวมันก็จะหลุดออกมาที่มันเกินก็เราก็เทกลับไปแล้วก็มาเกลี่ยพอครูไต่ทำไปแล้วเนี่ยครูไต่คิดว่าถ้าเราใช้ถั่วเขียวรอบตรงนี้มันน่าจะง่ายกว่าถ้าครูต่ายจะเปลี่ยนเป็นถั่วเขียวมันจะแปลกไหมคะข้างนึงเป็นเม็ดแบงลักข้างนึงเป็นถั่วเขียวเดี๋ยวลองดูเนาะอ
ลองดูได้งานศิลปะเราไม่มีผิดมีถูกแล้วแต่เราชอบค่ะมันก็อาจจะเป็นนกฮูกที่แปลกแหวกแนวอันนี้เราก็ปัดมันขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้มันก็แค่งานศิลปะเป็นนกฮูกที่ไม่เหมือนใครข้าวเราก็ปัดขึ้นมาตรงตาขาวเนี่ยค่ะเราทำไปแล้วเราก็เรียนรู้ไปด้วยอ่ะทีนี้ถั่วเขียวถั่วเขียวเนี่ยเราจับไม่ถนัดเราก็ใช้วิธีอย่างนี้ได้นะคะเรียงกันอย่างนี้ก็ได้ให้มันอยู่ในขอบเขตของเราเนี่ยเรามีไม้สองอันเราก็ช่วยกันเนี่ยค่ะเราก็เรียงไปเรื่อยๆตามที่เราต้องการเด็กๆพอจะรู้วิธีการติดเมล็ดธัญพืชแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพอที่จะรู้แล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราต่างคนต่างไปทำของเราแล้วเดี๋ยวใกล้ๆจะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนะคะ